สวัสดีคะ่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูต้นไม้ที่ควรจะเป็นต้นกำเนิดของเครื่องยาจันทั้ง5ในเอพิโซดที่5นะคะคือต้นจันชมดจันชมดใช้เรียกไม้สอชนิดคะ่ะชนิดหนึ่งก็คืออยู่ในเอพิโซดที่2ก็คือจันพาม่านะคะหรือจันหอมพาม่าที่เกิดในป่าเมืองไทย แล้วก็อันนี้เป็นต้นที่เรียกว่าจันชมมดอีกต้นหนึ่งที่เราคิดว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักต้นนี้นะคะจันชมมดต้นนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอากาเรียซินเวตติสจำชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะแนบไว้ท้ายคลิปแล้วมาดูกันว่าพอเข้าเครื่องยาแล้วตัวนี้ถูกจัดเป็นเครื่องยาบ้างหรือไม่นะคะไม้ต้น ไม้ยืนต้นมีความสูงได้ถึง20เมตรใบเป็นใบประกอบขนนกใบของเขานะ่จจะคล้ายหลายๆตัวจะคล้ายๆพวกประคำดีควายแต่ก็ยาวกว่าลักษณะใบแบบนี้เขาเรียกว่าใบประกอบขนนกนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะของจันชมดสายพันธุ์นี้เลยใบประกอบขนนกเรียงสลับ อันนี้เรียงสลับอันนี้คู่ตรงกันข้ามอืมมันมีได้ทั้งสองอย่างนะคะอันนี้เรียงสลับเนาะเอ้เออเรียงสลับแล้วแต่ช่อบใบเลยเนาะเพราะฉะนั้นคำอธิบายอ,อาจจะต้องปรับใหม่ใบย่อยรูปขอบขนานแกมใบหอก ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบดอกย่อยขนาดเล็กผลสดรูปไข่หรือทรงกลมนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์พบในบางช่วงในป่าดิบแ้งและป่าเวนจพันใครเคยพบต้นนี้ที่ป่าไหนจังหวัดไหนก็เม้นมาที่ข้างใต้คลิปนะคะเพื่อเป็นประกอบใช้ประกอบข้อมูลให้มีความละเอียดขึ้น ประโยชน์ของเขานะคะยอดอ่อนนํามารับประทานเป็นผักสดหรือลวกต้มจิ้มกับน้าพริกหรือนํามาปรุงอาหารเช่นผัดเผ็ดยำแกงส้มเนื้อไม้และแก่นแก้ไข้ขึ้นเหียนอาเจียนบํารุงหัวใจนะคะอันนี้คือต้นจันชมดถามว่าเขามีความสําคัญไหมเราว่าก็เป็นต้นหนึ่งที่ควรจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเลยจากข้อมูล ข้อมูลหนึ่งนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตอันนี้เดี๋ยวเราจะแนบข้อมูลเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะคะโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยบ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่25มกราคม2 5 3พรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณวัดมงคลชัยพัฒนาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ,พร,ะราชดำริตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีโอกาสนี้ทรงปลูกต้นจันทชมดไว้เป็นที่ระลึกด้วย นี่ต้องถือเป็นบันทึกหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้เป็นข้อมูลสั้นๆที่เขาทำเป็นไฟล์ PDF เอาไว้นะคะถ้าจันชมดไม่สำคัญจริงๆคงไม่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เยี่ยงนี้นะคะแต่ทําไมพอมาถึงเป็นเครื่องยาแล้วมันเกิดความผิดเพี้ยนอะไรจันชมดถึงไม่ได้ ไม่ได้ใช้ต้นนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปที่ยังมีจันตกค้างอีก1นึ่งจันนะคะซึ่งสืออยู่ในเครื่องยาจันในระดับท้องถิ่นในระดับภูมิภาคซึ่งเราคิดว่าในหลายๆท้องถิ่นที่มีการใช้เครื่องยาที่แตกต่างกันไปเพราะความหาง่ายความเฉพาะถิ่นของตัวยานั้นๆแล้วก็เป็นความเก่งของหมอยาไทยหมอพื้นบ้านของไทยที่สามารถที่จะดัดแปลงเอาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของตัวเอง เข้ามาประกอบใช้ทดแทนเครื่องยาสากลซึ่งมันยากแก่การเข้าถึงได้อย่างไงนะคะซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็น่ายกย่องชื่นชมหมอยาพื้นบ้านพอหมอแม่หมอในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับจันทั้ง5และเครื่องยาจันทั้ง5ในคลิปตอนต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ